ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์จังหวัดเจริญสุขนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการกลึงออกชิ้นงานนะครับเพื่อทำเกลียวนอกนี้นะครับซึ่งก็จะสอนให้กับหลักสูตรปวสช่างยนต์นะครับซึ่งรับนักศึกษาที่จบปวชสายช่างแล้วก็ม.ปลายหรือม.6นะครับซึ่งก็จะไม่เคยใช้เครื่องกลึงเลยนะครับก็จะเป็นตัวชิ้นงานตัวนี้นะครับที่เขาฝึกนะครับทักษะการใช้ตอนนี้เขาก็สามารถนะครับขึ้นลายเป็นละนะครับทำลวดลายแล้วก็ทำตึงเรียวนะครับวันนี้ก็จะเป็นการทำเกลียวตัวปลายตรงนี้นะครับเกลียวปลายตรงนี้นะครับซึ่งก็จะใช้ได้นะครับในการทำตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหัวนะครับตัวนี้ก็จะใช้ตาร์ฟนะครับทำตรงนี้นะครับเอาสองตัวนี้มาหมุนเข้าด้วยกันก็จะเป็นตัวด้ามจับนี่นะครับด้ามจับเป็นดำจับเครื่องดื่มนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าทำไงครับโอเคอันนี้คือตัวชิ้นงานนะครับตัวชิ้นงานเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะกึ่งปอกออกนะครับกึ่งปอกออกเพื่อให้ได้ขนาดก็ที่8นะครับ8นะครับเกลียวคือชิ้นงานของเราได้ขึ้นลายไว้นะครับเพื่อป้องกันการเสียหายที่เกิดขึ้นกับลายแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะครับแผ่นกันเสียงนะครับมีดนะครับมีดทีนี้เราก็จะใช้เป็นมีดปอกนะครับซึ่งก็จะไม่ใช้มีดหางเรือแบบโบราณนะครับเนื่องจากว่าเรามีการกลึงเข้าไปเพื่อให้ตรงนี้มันเรียบนะครับซึ่งในตัวมีดกลึงปอกนี้เขาก็จะมีมุมนะครับมีมุมที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งก็จะมีเขียนไว้ในตำราอยู่นะครับในเรื่องของมุมนั้นเดี๋ยวเราจะพูดกันในภายหลังนะThank you.
คมแล้วนะครับเพราะว่าเกิดเสียงตอนที่เรากึ่งเนี่ยนะครับตอนที่เรากึ่งเกิดเสียงก็แสดงว่ามีดไม่คมเดี๋ยวเราไปรับมีดใหม่โอเคไหมรับมีดมาถ่ายรับมีดเลยเราเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นมุมนะครับมุมกัดนะครับมุมกัดตรงนี้ก็จะเป็นมุมคายเศษนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเอียงตัวนี้เอียง8องศาเอียงประมาณ8องศานะครับ7 8องศานะครับWhat?
ะ8มิลนะตัวนี้ได้8มิลอันนี้10มิลแสดงว่าเอาลง2มิลแล้วก็ความยาวตัวนี้ลงให้เหลือไว้ให้ยาวประมาณ5มิลMm-hmm.
ราทำเกลียวเหลือไว้ประมาณ5นิ้วอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะดึงออกยังโง่ก็ต้องตัดตรงนี้ออกใช่ไหมครับตัดเลยครับครับเก็บตัวนี้ไว้นะก็จะเอาไว้ทำหัวมันครับทำหัวครับปากปากปากอันนี้ก่อนตัวนี้ที่เราจะทำเกลียวอย่างนี้นะครับที่จะทำเกลียวนี้เราก็จะใช้ดายตัวนี้นะครับซึ่งดายตัวนี้เอามาถ่ายให้เห็นตรงนี้ดายตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นดายขนาดตรงนี้ก็จะเขียนไว้อย่างนี้นะเขียนว่า M8 เห็นนะ M8 ก็คือขนาด8มิลลิเมตร M ก็ย่อมาจากเมตริกเป็นเกลียวแบบเมตริกขนาด M8 แล้วคูณ 1.0 นี่หมายความว่าระยะฟีดเห็นไหมส่วนดีเทลอื่นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในรายวิชาอื่นเป็นตรงนี้เห็นเนาะส่วนการทำเกลียวอันนี้เรียกว่าเกลียวนอกนะหรืออย่างนึงเราเรียกว่าเกลียวตัวผู้นะครับเกลียวตัวเมียตัวนี้นะครับเกลียวตัวเมียตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ดอกตาบครับตาบทำเห็นไหมแต่วันนี้เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเราทำเกลียวนอกเกลียวตัวผู้ก่อนI'm going to go to the next one.
ตัวบางตัวนี้นะครับค่อยค่อยหมุนเครื่องลงสุดแล้วเนี่ยเราก็หมุนให้มันลื่นๆไปเลยขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมในคลิปนี้นะครับ